คอลลาเจนกระป๋องสีชมพูกระป๋องนี้เป็นยังไงนะคะวันนี้จะก็จะมารีวิวค่ะนี่ขอแก้วก่อน นี่น้ำแก้วเดี๋ยวเราก็ทำการเทน้ำเข้าไปก่อนมานี่นะคะกระป๋องที่เราจะได้รับนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีชิ้นพลาสติกหุ้มนะคะก็แกะเลยถามว่ามันดียังไงเดี๋ยวดูมีฝาปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเจอกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเนี่ยเหมือนฝากระป๋องนมอ่ะกระป๋องนี้จะเป็นกระป๋องแบบฟู้ดเกรดนะคะนี่ก็เปิดขึ้นมาจึ้งทิ้งไปเลยแล้วก็ข้างในก็ยังจะมีอีกนี่ซูมเข้ามาไหมมาดูเนาะมันก็จะมีช้อนพลาสติกแบบนี้นะคะอยู่ข้างในเห็นปะมองเห็นไหมนี่มีช้อนนะคะช้อนนี้ประมาณ 5,000 มิลลิกรัมแล้วก็จะมีฟลอยด์ใส่นี่ค่ะแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีซิปล็อกด้วยนะคะแล้วก็แกะข้างบนออกมาปึ๊บตรงนี้มาดูกันนี่เป็นคอลลาเจนแบบเพียวเลยดูเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนนมผงเลยนะคะก็คือแบบว่าบริสุทธิ์มากๆเลยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกเวลาที่เราเดินแล้วรู้สึกว่าลุกนั่งแล้วมันมีเสียงก๊อกแก๊กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่สูงอายุนะแล้วก็แบบว่าปวดตามข้อเข่าข้อกระดูกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยได้เลยอย่างสมมุติถ้าคนทั่วไปนะคะก็ใส่วันครั้งละช้อนได้เลยแต่สำหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกนะก็ใส่2ช้อนได้